คู่ไหนก็ได้อะจริงๆผมว่าเลือกโดยการตัดสินใจที่สีเลยก็ได้ Novabas 4 Endorphin Speed 4สองคู่ที่สูสีดูดีอีกคู่นึงแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เหมือนแล้วก็ต่างกันอยู่ใน2คู่นี้นะครับเรามาดูกันตั้งแต่ Mid Sole Out Sole Upper แล้วก็ Feeling การวิ่งนะครับเอาที่ราคาก่อน Nova Brass เนี่ยราคาอยู่ที่ 5,200 เนาะส่วน Endorphin เนี่ยจะอยู่ที่ 6,290 นะฮะ Stack High นะ 41.5 ข้างหน้า 33.5 เป็นรองเท้าที่สูงนะสูงกว่าเดิมเลยนะฮะดรอปนะส่วน Endorphin เนี่ยข้างหลังจะอยู่ที่36ข้างหน้าจะอยู่ที่28นะดอป8นะครับน้ำหนักนะครับ Endorphin Speed 4จะอยู่ที่233กรัมนะฮะ Nova Brass 4จะอยู่ที่260ก็คือ Nova Brass 4ค่อนข้างหนักกว่านะฮะหนักกว่าแบบจับแล้วก็รู้สึกได้ว่าโอเค Endorphin Speed 4เบากว่าส่วนความเทอะทะเนี่ยผมว่าเนี่ยมันมีความหนาใหญ่เทอะทะไปนิดนึงนะส่วนตัวนี้อาจจะดูทรงว่ามันหนาหนาใหญ่ๆนะแต่เวลาใส่เข้าไปในเท้าเนี่ยมันติดเท้าเป็นเนื้อเดียวกับเท้ามาที่ดีไซน์กันบ้างนะฮะ Nova Brass 4ได้เปรียบตรงสีนะสีเยอะมากทรงก็เป็นแนวแบบคุชชั่นซัพพอร์ตหนาหนาแน่นๆนะออกไปทางแนวแบบ Super Brass อะไรพวกนี้ใครชอบรองเท้าแบบหนาหนาซัพพอร์ตเนี่ยน่าจะชอบ Nova Brass 4 Endorphin เขาจะออกแนวแบบว่าเฉี่ยวๆเนาะเฉี่ยวกว่าตัวรุ่น3เฉี่ยวกว่า Nova Brass 4 Upper ของ Nova Brass เนี่ยมันเป็น Engineer Woven ก็มีความยืดหยุ่นมีความนุ่มยืดแต่อาจจะไม่ระบายเท่าตัวนี้รูมันกว้างกว่าอันนี้รูมันน้อยกว่านะฮะก็แนวแบบนุ่มนวล นะฮะสัมผัสแต่ข้างในเนี่ยค่อนข้างสากไปนิดนึงนะฮะก็ถือว่าให้ตัวแล้วก็โอบรับกับหลังเท้าได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็ระบายกลางๆนะผมว่าสัมผัสเนื้อผ้าก็โอเคฟิตติ้งดีนะฮะติดเท้าเป็นส่วนหนึ่งกับเท้าเช่นเดียวกับ Endorphin Endorphin เนี่ยฟิตติ้งดีมากนะฮะฟิตติ้งอัปเปอร์ผมว่าเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ทำมาได้ดีมากอย่างที่บอกในคลิปก่อนๆหน้าเนี่ยไอตัวลิ้นเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฟิตติ้งของคู่นี้ลงตัวกับโทบ็อกซ์ลงตัวมากวัสดุดีติดเท้าวิ่งสบายนะทีนี้มามิดโซนะ Nova 4เนี่ยเขาใช้ FF Brass Plus Eco นะเทคโนโลยีก็คือใช้ Tambury Effect เนาะกดแล้วเจอนะเด้งกลับส่วน Endorphin Speed 4นะโฟมเนี่ยเขาใช้โฟมตัวท็อปเนาะมันคือโฟมที่ชื่อว่า Power Run PB นะ Power Run PB ก็เป็นโฟมตัวท็อปที่อยู่ใน Endorphin Pro 4เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เอามาใส่นะความต่างกับ Pro 4ก็คือ Carbon Plate ใน Pro 4ส่วน Speed 4ก็ใช้เป็น Nylon Plate ที่เป็นวิงตัวนี้เขาให้โฟมตัวท็อปมาเลยอะนะโฟมตัวท็อปฟิลโฟมก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือมันออกแนวนุ่มเฟิร์มเอาโซของ ASIC ที่เป็นตัว Daily Trainer เนี่ยตัวโฟม AHAR เนี่ยโอเคมันทนแหละแต่ว่ามันจะลื่นเล็กๆนะเมื่อเจอพื้นเปียกนะฮะส่วนเอาโซของ Saucony นะเคยมีปัญหาช่วงแรกๆนะพอหลัง 30-40 โลเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ลื่นละสารเคลือบตรงนี้มันหลุดไปแล้วก็มันเริ่มเกาะละเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเพิ่มเติมเนาะว่ามันเป็นยังไงแต่ไอตัว AHAR เนี่ยแน่นอนมันมีความลื่นเมื่อเจอพื้นเปียกเล็กๆนะฮะทีนี้เรื่องของฟีลลิ่งการวิ่งโอเคฟีลลิ่งการวิ่งนะครับผมขอไปที่Nova Brass 4Nova Brass 4เนี่ยมันแน่นอนมีความเด้งของ Tambourine Effect มีความนุ่มเด้งความนุ่มนะแต่มันเทอะทะกว่ามันสู้ Endorphin Speed 4ไม่ได้นะ Endorphin Speed 4จะเร่งได้เร็วกว่านะผมว่านะแล้วก็ส่วนคู่นี้วิ่งช้าสบายเพส 7-8-9 ได้ไม่มีปัญหาเหมาะกับวิ่ง Easy มากกว่าวิ่ง Speed Work นะผมว่าคู่นี้แต่ถามว่ามันวิ่ง Speed Work ได้ไหมผมว่าได้เพียงแต่ว่าเอา Magic Speed ไปใช้ไม่ดีกว่าหรือน่าจะเหมาะกับพวก Daily Trainer Easy หรือ Long Run อะไรประมาณนี้นะฮะ Speed 4 Feeling ประมาณไหนเคยพูดไปแล้วหลายคนอาจจะเคยฟังในเทียบกับ Boston 12มันเป็นฟิลกราฟฟิลลิ่งมีความติดเท้าสัมผัสพื้นมีความกดแล้วก็ไปเรสปอนซีฟสูงนุ่มเฟิร์มบางคนอาจจะบอกว่าแข็งเนาะผมว่าเป็นรองเท้าที่คุมจังหวะคุมความเร็วได้ดีมากๆเร่งเครื่องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนความเร็วได้ดีกว่าได้ง่ายกว่าสรุปข้อดีข้อด้อยนะครับ Nova Brass เนี่ยแน่นอนรสชาติมัน
้าใครไปลองแล้วเนี่ยก็คงจะติดใจทุกคนนะผมว่านะแล้วก็ถ้าคนชอบนุ่มหน่อยนะนุ่มนุ่มมีความเด้งเฟิร์มหน่อยออกไปทางนุ่มอะเนาะผมว่า Nova Bass มีความเต็มเท้ามากกว่ามีความสบายของใต้ฝ่าเท้ามากกว่าถึงแม้เขาจะบอกว่ามันทำให้มันเฟิร์มขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็ยังนุ่มกว่าสบายเท้ามากกว่าของ Speed 4แล้วก็ฟิตติ้งข้อเท้าเนี่ยก็ให้มาแนว Daily Trainer ที่แบบเน้นการซัพพอร์ตเน้นความสบายเป็นหลักนะถ้าเน้นชัวร์ก็คู่นี้ครับสวยด้วยแล้วก็สบายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่คนซื้อ Nova Bass 4ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับ Nova Bass 4ช่วยบอกหน่อยผมก็ยังไม่ค่อยเจอนะโอเคมันดีแหละแต่ผมว่ามันจืดไปหน่อยจืดในแง่ของการวิ่งมันไม่สนุกเท่า Speed 4นะผมว่า Speed 4มันหวือหวามันสนุกมันตอบสนองดีกว่านะแล้วก็มันคล่องตัวกว่า Nova Bass เนี่ยมันออกจะเทอะทะไปหน่อยนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเขาทำออกมาเพื่อการซัพพอร์ตหนาๆแล้วก็เน้นความสบายเป็นหลักอันนี้ก็เลือกเอาสบาย Nova Bass 4สนุก Speed 4นะสรุปในสรุปก็คือสูสีกันมากทำมาได้ดีทั้งคู่นะฮะก็รอแค่ว่า Nova Bass 4ซึ่งมันไปใกล้กับ Super Bass แล้วนะเราจะมาดูกันว่า Super Bass เขาจะหนี Nova Bass 4หนีกันได้ไหมนะรวมถึงEnderfinSpeed 4เนี่ยมันจะมีสีใหม่ออกมาเมื่อไหร่ใหม่กว่านั้นนะผมเห็นสีดำสีอะไรนู่นนี่ก็ค่อนข้างโอเคผมอาจจะซื้อเพิ่มเนาะซื้อเพิ่มมันโอเคอ่ะถ้าหาโปรดีๆหรือว่าไปเจอราคาดีๆนะผมว่าหรือสีดีๆนะผมว่าสีพิเศษอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะซื้อเพิ่มโอเคนั่นคือ2คู่นะครับ Nova Bass 4และ Endorphin Speed 4นะ2คู่นี้สูสีกันแบบว่าชนิดที่ว่าเข้าเส้นชัยเนี่ยต้องถ่ายรูปอ่ะมันใกล้กันมากมันมีความใกล้กันมากนะฮะโอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตาม Runner Journey Review นะครับ